ครับร้านอีลักซ์ฟรีช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Back Cover M นะครับวันนี้มีโค้ดใหม่มาแจกแล้วครับ 1โค้ดก่อนเลยนะครับแล้วก็โค้ดยังใช้ได้อยู่นะเอาวิใส่โค้ดเพื่อนๆกดซ้ายบนก่อนเลยกดก๊อปครับ AID มันคือ ID เรานะครับเสร็จแล้วกดซ้ายกลางรูปโคโลโหงนะครับแล้วเพื่อนๆเลื่อนลงมาเลยครับนี่รับรหัสแรกแล้วก็กดคลิกเพื่อใส่เลยครับเดี๋ยวมีขอญาตขึ้นโค้ดใหม่ตรงซ้ายนะครับส่วนทางขวาคือโค้ดเก่าที่ใช้ได้นะครับปิ๊ง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 เอาว่าขอให้คนโชคดีแล้วกันนะครับขอให้เปิดจูเลียตกันได้กันทุกคนนะครับวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดก็คือหินอัพสกิลเราควรอัพตัวไหนดีนะครับตัวอันนี้มีจะพูดแต่ตัวที่ใช้เอ็นเกมเลยนะยันJP ยันบทที่7บทที่8บทที่9นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ครอบคลุมจักรวาลครับใช้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP นะครับเพราะว่าหินอัพสกิลเราอัพมั่วไม่ได้นะอันนี้คนถามมาเยอะพอถึงเวลาเห็นมั้ยจะไปใช้ตัวไหนหินอัพสกิลอัพทุกตัวเลยชิบหายเลยนะเรามาเริ่มตัวแรกเลยดีกว่าครับน้องโนเอลนะน้องโนเอลนะครับทำไมถึงแนะนำว่าโนเอลใช่ไหมครับเพราะว่าตัวละครอย่างโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่ลง PVE เนี่ย 90% ในเกมนะครับใช่มีใช้คำว่า 90% เลยนะแล้วก็ PVP พวกมันก็ยังใช้อยู่ต่อให้จูเลียตมามันก็มีทางแก้ครับโนเอลก็อย่าง JP แอสตาเข้าโนเอลก็ยังใช้อยู่เลยนะเพราะนั้นโนเอลเป็นตัวละครที่เพื่อนๆควรจะสกิลแม็กทุกสกิลนะครับมีใช้ว่าแม็กทุกสกิลจะมีในส่วนโจมตีภาษาเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้ครับหลักๆที่ควรจะอัพก็คือบาเรียน้ำก่อนเลยครับบาเรียน้ำอัพเกือบเต็มแต่ก็เป็นเพื่อนที่เน้นเป็นดาเมจกับ PVP ตุ้มเดียวตายก็ควรเอาอันติเมจให้เต็มเลยครับมีอันติเมจเต็มแล้วต่อไปก็คือบาเรียสองสกิลเนี้ยครับคือสำคัญสุดต่อไปในส่วนสกิลหนึ่งก็ควรอัพเพราะว่าถ้าเกิดโนเอล5ดาวเนี่ยเริ่มมามันจะสร้างบาเรียวาลีขึ้นมาเวลาโดนตีมันจะเคาน์เตอร์ทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรอัพอันนี้ให้เต็มด้วยแต่ว่าเราจัดระดับความสำคัญคืออัพสกิลไม้ตายก่อนแล้วก็สกิล2นะแล้วให้กลับมาสกิล1ส่วนสกิลโจมตีประสานไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ต้องก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะจบไปในส่วนตัวแรกเลยนะครับต่อไปตัวที่2นะครับก็คือพี่ราเดสนะครับคือตัวราเดสเนี่ยอันนี้หมีมองว่าจริงๆอัพแค่สกิลอันติเมทพอครับเพราะว่าเห็นป่ะมันจะบอกบาเรีย 25% ก็อัพไป4แล้วก็คือ 100% เลยบอกมากกว่าเดิมเท่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะอัพอันติเมทของราเดสราเดสเก่งยังไงใช่ไหมครับราเดสเป็นตัวละครที่เอาไปลงแทบทุกคอนเทนต์เลยครับ PVE PVP ได้หมดเลยได้หมดสดชื่นแต่ตัวราเดสอาจจะต้องปลดดาวไปเยอะนะมันถึงจะมียั่วยุนะครับอาจจะมีข้อเสียแค่เรื่องนี้นะครับเพราะนั้นถ้าทำหมีก็แนะนำว่าตัวราเดสเอาแค่อัลติเมทพอครับเอาให้เต็มแค่นี้ก็คือโคตรเก่งแล้วเพื่อนๆลองไปดูคอนเทนต์ที่หมีลงก็ได้ทั้ง PVE PVP เพื่อนๆลองไปดูได้ว่าราเดสเนี่ยลงคู่โนเอลสัก 80% ในเกมเลยนะครับแต่ PVP หมีไม่ได้ใช้นะ PVP ไม่ใช้หมีเล่นทีมสปีดนะครับผมว่าถ้าเกิดเปิดเกาะราเดสไม่ได้ใส่เกาะก็ตายอยู่ดีนะครับยามีถ้ามาเบต้านี้ไม่ต้องไปอัพสกิลแล้วพูดหมีพูดจริงๆไม่ต้องอัพหรอกต่อไปโลตัสนะครับเป็นตัวละครที่ลงทุกคอนเทนต์เหมือนกันอันนี้หมีก็แนะนำว่าอัพแค่สกิลอัลติเมทอย่างเดียวก็พอครับเนี่ยมันจะเปิดอัตราการใช้งานล่างบัฟ 5% แล้วก็ลดสปีดค่อนข้างดีครับเห็นไหมลดสปีดลดความเร็ว 55%ถ้าลดสปีดฝั่งตรงข้ามติดดีบัฟเยอะๆเนี่ยฝั่งเราจะได้มีโอกาสน็อกเทิร์นครับก็คือตีครั้งนี้ไปเดี๋ยวก็เข้าเทิร์นเราอีกประมาณนี้นะครับตัวโลตัสจริงๆอ่ะคอนเน็ตใส่สกิลพิเศษกับสกิล1เพราะว่าเวลาสกิลพิเศษเสร็จเนี่ยเขาจะยิงธรรมดาครับมันจะมีโอกาสติดลดความคล่องตัวด้วยนะถ้าเกิดเลเวล5อัตราการใช้งานลดความคล่องตัวบวก 5% อันนี้สำคัญอย่างที่บอกคือตอนนี้ตัวละครมาค่อนข้างเยอะก็เลยอัพไม่ไหวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดที่มีหินสกิลเหลือก็อัพสกิลพิเศษแล้วก็สกิล1สกิล2ไม่ต้องไปอัพหรอกเบืองต่อไปจักรพรรดิเวทมนต์จูเลียตโนวาโคโนนะครับแต่จูเลียตไม่ค่อยได้ลง PVE สักเท่าไหร่นะก็ได้ใช้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่คือถ้าเกิดถามว่าพี่จูเลียตเก่งไหมเก่งใน PVP มีให้เทียร์ SSSS เลยณตอนนี้นะครับถ้าเกิดเทียร์ PVP มีให้โนเอลแค่ S เอ้ยมีให้ SS แล้วกันแต่ถ้าเป็นจูเลียตเนี่ยให้ SSSS 3ตัวนะครับสกิลที่เด็ดของจูเลียตก็คืออัพสกิลอัลติเมทให้เต็มก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าอัพเต็มเนี่ยเริ่มมาเราจะเจอโนเอลว่ายน้ำทุกแมตช์อยู่แล้วถูกไหม
แล้วก็เอาจูเลียสเนี่ยไปเปิดตู้มพอโนเอลตายเสร็จก็จะได้เทิร์นประมาณนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาอันติเมทเนี่ยไปใส่ตัวละครที่เป็นตัวสีแดงตัวไหนก็ได้แอสตาแดงอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่แอสตาแดงไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นตัวโนเอลนะพอหลังจากฆ่าเสร็จก็จะได้เทิร์นฟรี1ครั้งเลยครับถ้าเกิดฆ่าได้ก็จะใช้สกิล2ต่อพอนั้นจักรพรรดิเวทมนต์จูเลียสนี่ไม่ต้องคิดมากเลยครับอัพ3อันติเมทแล้วก็อัพสกิล2ให้เต็มเลยพออัพตรงนี้เต็มเสร็จแล้วค่อยไปอัพสกิล1เห็นแบบนี้ตัวเขายิงแรงมากครับอย่างตัวมีแค่2ดาวแต่ว่าของฟูนะยิงขนาดยิงแทงยังดอกละ15,000ยิงแรงมากครับเพราะฉะนั้นควรเต็มหมดแต่อย่างที่บอกควรนะจับระดับความสัมพันธ์เอาอันติเมทก่อนสกิล2นะครับสกิล1เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเรามีความสำคัญต้องอัพตัวอื่นอีกเยอะนะครับถ้าเป็นโซนี่หมีไม่แนะนำให้อัพมาแหละโซตอนนี้ไม่ควรอัพแหละถ้าไปอัพจริงๆไปอัพมากกับลาเดสดีกว่าครับโซถ้าจะใช้จริงๆก็ไม่ต้องอัพก็ได้มันใช้แค่สกิล1กับสกิล2คือตัวน้องเอามาแค่ยั่วยูนะครับแต่ว่าในส่วนการจะไปสู้กับมาก็คงยากเพราะว่ามามีสกิลสตันถึง2สกิลส่วนเลเดสลาเดสก็มีในส่วนสกิลขอป้องกันให้เพื่อนตายยากยังไงข้อดี2ตัวนี้ก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะถ้าเป็นโซมีแม่น้ำไม่ต้องอัพสกิลนะครับแต่อันนี้แล้วแต่นานาจิตทางเพื่อนๆต่อไปชามี่ SR ควรอัพสกิลอะไรใช่ไหมครับอัพอันติเมทเลยครับแล้วก็สกิล2แค่นี้พอยิ่งเราอัพเนี่ยมันยิ่งฟื้นฟูเข้าเทิร์นค่อนข้างแรงครับแล้วก็ใส่ของ HP ให้หมดด้วยนะครับพยายามทำเรื่องประมาณถึงถ้าจะเอาเอ็นเกมคือ150,000แบบของแม็กฮิวทีประมาณ35,000ตอนนั้นอาจจะโกงมากครับจริงๆแสนนึงก็โกงแล้วฮิวตอนนี้มีฮิวทีประมาณ 15,000 ถึง 20,000 ประมาณนี้นะครับแล้วมาอ่ะต่อไปในส่วนไลอาร์แต่ไลอาร์นี่การใช้งานตอนนี้คือแทบไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะมีในส่วนการตีบอส85บอสธาตุน้ำที่โหดๆทั้งหลายทั้งแหล่ถ้าอัพจะอัพไลอาร์จริงมีแนะนำแค่อัพอันติให้เต็มพอครับเอาไว้ปราบบอส85ในหอ85ก็พอแต่อนาคตก็จะมีบอสธาตุฟ้าที่โหดๆอีกเยอะครับเพราะฉะนั้นอัลติเมทไลอาร์เนี่ยอันนี้อัพเต็มได้เลยแต่ว่าไม่ต้องรีบนะแต่คือควรต้องอัพถ้าเกิดไปถึงหอ85ค่อยอัพก็ได้ครับเราควรไปอัพโนเอลหรือว่าตัวอื่นที่มันใช้ทุกคอนเทนต์ดีกว่าอันนี้นานาจิตตังแล้วแต่เพื่อนๆนะอันนี้แค่แนะนำเฉยๆตัวไลอาร์ใช้หลักๆมีแค่อัลติเมทกับสกิล1ครับตีธรรมดาเนี่ยเน้นใช้บ่อยต่อไปในส่วนมิโมซ่านะครับน้องมิโมซ่านะมิโมซ่าที่ชอบแอสตาใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่เป็นนางเอกนางเอกเป็นโนเอลเอ้ยหรือว่าซิสเตอร์ลินลี่วะจำได้ว่าแอสตามันชอบซิสเตอร์ใช่ไหมคนอะไรวะมันจะเอาซิสเตอร์โอ้อะมิโมซ่าอัพสกิลไหนนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นในส่วนสกิลอันติเมทอยู่แล้วเพราะว่าชุบชีวิตด้วยนะครับแล้วฟื้นเลือดมาค่อนข้างเยอะต่อไปคือสกิล2ครับเป็นสกิลหมู่ทีเด็ดของมิโมซ่าสกิล1ส่วนสกิล1จะอัพไม่อัพก็ได้แต่ว่ามีแนะนำว่าเอาอันติเมทกับสกิล2สำคัญสุดครับสกิล1ก็ถ้าอัพได้ก็ดีแต่ว่าเราควรเอาไปอัพตัวที่มันแบบแต่จริงๆมิโมซ่าเขาใช้แทบทุกคอนเทนต์นะเป็นไปได้ควรอัพเต็มให้หมดแต่ว่าอย่างที่หมีบอกเอาอันติเมทเอาสกิล2แล้วก็ไปอัพตัวอื่นให้แม็กก่อนให้หินเหลือๆค่อยอัพสกิล1ก็ได้ครับประมาณนี้นะต่อไปยอดบุรุษวินเลียมนะครับแวนเจสนะหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณแห่งสีทองนะครับพี่เวนเจสเนี่ยอันนี้สกิล1มันต้องไปอัพเพราะว่ามันไม่ได้บวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์การแปลงร่างนะครับส่วนใหญ่ที่เขาเน้นอัพกันเนี่ยจะสกิล2เพราะว่าเห็นไหมครับถ้าอัพถึงเลเวล5พี่เวนเจสเนี่ยจะมีความคล่องตัวบวกอีก5เป็น 10% แล้วก็อัตราเปิดใช้งานเพิ่มความคล่องตัวเนี่ยอันนี้ดีจริงๆอ่ะควรอัพเต็มเลยแต่ว่าวันนั้นหมีไปตีบอสหมีก็ไม่ได้อัพนะเพราะว่าหินไม่พอนะครับส่วนอันติเมทจะอัพอันติเมทส่วนใหญ่เขาไม่อัพกันครับเพราะว่าตัววินเลียมเขาไม่ได้เน้นเอาดาเมจอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาจะลงสกิล2เต็มแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยเกิดบัฟไปเปิดใช้งานเพิ่มความคล่องตัวนี่ก็ได้เทิร์นฟรีเลยค่อนข้างโกงนะแล้วตัววินเลียมนี่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยครับ JP ทุกวันนี้ PVP ก็ยังใช้กันอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นวินเลียมแวนเจสเนี่ยได้ใช้ยาวๆแน่นอนอัพไปไม่เสียใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวอนาคตมันจะมีบอสอีเวนต์โหดๆหอชั้น100ขึ้นไปก็โหดมากครับหอชั้นร้อยขึ้นไปวินเลียนได้ใช้ระยะยาวมีใช้คำว่าระยะยาวไม่ต้องกลัวเลยเจอบอสโหดเมื่อไหร่ต้องคิดถึงพี่วินเลียนแน่นอนนะครับประมาณนี้นะชามี SR นี่ตอนนี้ไม่ค่อยแนะนำให้อัพแล้วว่าแต่ถ้าเมื่อก่อนมีอัพแค่สกิล2เห็นป่ะเน้นแต่เลือดครับเน้นแต่เลือดแล้วก็สกิล1พอแต่ว่าถ้ามีชามี SR แล้วก็ไม่ต้องไปอัพ SR นะครับเปลืองหินนะเพราะว่าหินมันรีออกไม่ได้ด้วยนะครับเสียดายนะในส่วนแอสตานะครับอ๋อแอสตาถูกแล้วไม่มีการนะใส่ยามีมาแอสตาเนี่ยถ้าจะเอาแบบโหดๆเลยต้องสกิลไม้ตายเต็มเลยครับแอตแทกจะบวกอีก 80% แรงมากนะ
แล้วก็เวลาใช้อัลติเมทปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบวกเขาจะใช้สกิล2ต่อเลยคือสกิลถ้าไม่ตายกับสกิล2ควรเต็มครับถ้าจะเอาแบบแรงๆนะเอาแบบเปรี้ยงเดียวหายเลยก็ประมาณนี้แต่คือตัว Astra SR ตอนนี้มันก็เอาไว้ตีแค่บอสบอสสีเขียวนะมันก็มีไม่กี่ตัวเองใช่ป่ะตอนเนี้ยก็มีไลอาร์80มีเห็นบางคนเอาไปใช้อยู่แต่ยากเพราะตัว Astra มันค่อนข้างนิ่มนะถ้าไม่ใช่ Astra 5ดาวหรืออัดมาหนักๆจริงๆยากครับตัวอื่นจะดีกว่าก็นั่นแหละถ้าเกิดใครเป็นสาวกของพระเอก Astra ก็สามารถจัดไปได้ครับพิเศษเต็มสกิล2ตายแน่นอนหมวดแรงมากต่อไปรุ่นพี่ฟินเราหมีไม่ได้อัพเลยนะเพราะว่าถ้ามันบวกความเสียหายอย่างเดียวอัตราเปิดใช้งานล้างดีบัฟไม่ต้องก็ได้ครับเรามาหน้าที่ของฟินเราก็คือการมาบัฟสปีดเร็วให้เราเปิดก่อนแค่นั้นพอครับไม่ต้องอัพก็ได้นะต่อไปวันทอสนะครับวันทอสวันทอสนี่อันนี้หมีไม่ได้อัพนะแต่อัตราเปิดใช้งานปิดกั้นการแสดงลดความคล่องตัวอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆครับจะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้แต่ว่าหมีแค่เน้นวันทอสส่วนใหญ่ตอนนี้มาบัฟซะมากกว่าก็เลยไม่ได้อัพนะครับถ้าอัพจริงๆก็แค่สกิล2ก็พอสกิลอื่นไม่ต้องไอ้ที่ดาเมจไม่ต้องเลยครับไอ้พวกนี้มันแค่ตัวมาบัฟนะโอ้สกิล1เพิ่มความคล่องตัวให้ตัวเองก็ได้แต่ว่าหมีว่าไม่คุ้มอะไปอัพไอ้ตัวข้างบนที่หมีบอกดีกว่าครับแค่นั้นหินก็ไม่น่าจะพอแล้วใช่ไหมเซลลี่ก็ไม่ต้องอัพครับริวก็ไม่ต้องนะแอสตาตัวแจกนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆต้องปั้นแอสตาแดงตัวนี้ด้วยเพราะว่าสามารถเอาไปแทงไลอาหอ80ได้ครับสบายๆเลยเพราะว่าเป็นตัวแดงถ้าถามหมีนะที่เขานิยมกันเลยอ่ะเขาจะอัพสกิลอันติครับเห็นปะอัตราเปิดใช้งานยั่วยุก็คือแค่อันติไปติดยั่วยุแน่นอนครับโดนดึงมาแน่นอนแล้วก็เนื่องจากว่าแอสตาแดงตัวนี้มีคุณสมบัติคุณสมบัติพิเศษก็คือเวลาใครติดดีบัฟขึ้นมาเนี่ยมันจะดึงมาครับแล้วก็มันจะล้างบัฟแล้วก็ติดอมตะถ้าเพื่อนต้องไปใส่การ์ดในอีเวนต์ด้วยนะครับส่วนใหญ่ที่มีเห็นเขาอัพแต่อัลติเมทอะแต่สกิลหนึ่งเพื่อนจะอัพก็ได้เนี่ยเปิดใช้งานล้างบัฟไม่ต้องก็ได้เอาจริงใส่การ์ดก็ได้ก็พอแล้วครับอัลติเมทก็เพียงพอแล้ว The weak shall be purgedมานี่หมียังไม่ได้ปั้นเลยเพิ่งแรกได้นะครับก็คือตัวมามันมียั่วยุมันก็ควรต้องอัพอยู่แล้วอะอัตราเปิดใช้งานสตาร์ท 10% โอ้บอกจริงนะตัวมาควรอัพทุกสกิลเลยหมีดูแล้วเนี่ยอัตราเปิดใช้งานยืดเวลา 10% โคตรดีแต่ถ้าเกิดจะอัพจริงๆหมีนะเอาสกิล2ก่อนนะเห็นป่ะอัตราเพิ่มใช้งานสตาร์ท +10% บวกสตาร์ทไว้ครับแล้วก็ทำไมบวกสตาร์ทดีใช่ไหมเพราะว่าเอาไปใช้กับบอสโหดๆได้ครับอย่างไลอาร์ 80อย่างเงี้ยเอามาสตาร์ทนี่ติดบ่อยติดมากกว่าไอ้นี่ครับติดมากกว่าอะไรนะวิลเลียมวิลเลียมมันไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์นะจะมาบวกนะครับแล้วก็ในส่วนสกิลประสานของมาไม่ต้องไปอัพนะเพราะว่ามันไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์สตันนะครับเราเอามาแค่สตันก็เพียงพอแล้วนะเราเอามาแค่สตันก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเป็นหมีนะมีอัพสกิล2เต็มก่อนเนี่ยพอบวกสตันเอาไปใช้กับบอสโหดแล้วก็ไปอัพอัลติเมทต่อเลยครับเนี่ยอัตราเปิดใช้งานยืดไปแล้วเวลาเนี่ยดียืดระยะเวลา 10% เสร็จแล้วก็ค่อยไปอัพสกิล1ถ้าเกิดเพื่อนๆมีหินเหลือแต่ว่าเน้นสกิล2ครับสกิลอัลติเมทเต็มก่อนสกิล1ดีนะเพราะว่าตัวมามันยั่วยุแค่60ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอัพถึงเลเวล5เห็นป่ะมันจะบวกยั่วยุอีก10ก็คือ20ถูกไหมเอาไปบวกตรงนี้ก็คือ80แค่นี้พี่มาตีใครก็ยั่วยุหมดติดยั่วยุอ้าวบอสติดยั่วยุมันก็ตกแต่พี่มาถูกไหมครับตัวดาเมจกับซับเราก็สบายประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะตัวมาเป็นตัวแทงที่ใช้ยันเอ็นเกมยัน JP ทุกวันนี้เลยนะครับยังหาตัวแทนไม่ได้นะหลักๆก็มีแค่นี้ครับเพื่อนๆก็พยายามไปอัพตัวที่ใช้ลงทั้ง PVE ทั้ง PVP เป็นหลักก่อนอย่างมานี่ก็ใช่ลาเดสก็ใช่ถูกไหมโนเอลก็ใช่มิโมซ่า4ตัวเนี้ยที่มีรู้สึกว่าต่อไปตัวที่5คือโลตัส5ตัวแล้วมีตัวไหนอีกไหมวิลเลียมก็ใช้ทั้ง PVE แล้วก็ PVP ครับอันนี้ตอนนี้6ตัวแล้วที่บอกเนี่ย6ตัวเนี่ยควรอัพตัวที่7ก็คือจูเลียสครับหมีเอาแค่นี้แหละ7ตัวพวกนี้ที่หมีพูดเนี่ยควรสกิลเต็มเลยครับเพราะว่า7ตัวที่หมีพูดเนี่ยมันคือตัวละครที่เราลงทั้ง PVE ทั้ง PVP เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็ขอให้คนเล่นเกมไปโคว่าเอ็มอย่างมีความสุขแล้วก็พยายามเก็บหินตอนนี้มีกิจกรรมเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับมันได้หินค่อนข้างเยอะนะอย่าลืมทำอีเวนต์ด้วยนะครับ
นี่ได้หินทุกเวฟอะครับเห็นป่ะอย่างละ5อย่างละ5เนี่ยโอ้โหกว่าเวฟจะจบนานมากเห็นป่ะว่าเราเนี่ยโอ้โหหมีลงมาถึง4แล้วหรอเนี่ยว่าเราจะมาถึง10นะเวฟนึงเราจะได้หินอย่างละ5ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้หินอัพสกิลเยอะมากส่วนหินขั้น2กับขั้น3เพื่อนๆไม่ต้องไปซีถ้าเกิดเพื่อนๆไปเล่นด่านค่าความสัมพันธ์นะปลดดาว270ไอ้หินพวกนี้จะเยอะมากปัญหาที่ขาดจริงๆก็คือหินอันแรกเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกแหละว่าเพื่อนๆพยายามอัพตัวละครที่เราใช้ทั้งทุกคอนเทนต์จะดีกว่าถูกไหมตัวละครที่เราลงทุกคอนเทนต์ยังไงก็ดีกว่ายังไงก็คุ้มมาอยู่แล้วถูกไหมครับเพื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นมากๆก็น้อยในการสำหรับคนที่กำลังคิดลังเลหุ้ยจะเอาสกิลตัวไหนถ้าเกิดอันนี้แบบไม่ต้องคิดก็คือโนเอลเลยอันนี้ตัวแรกเลยที่มีรู้สึกว่าคุ้มที่สุดแล้วลองมาคือมิโมซ่าที่ก็ทุกคอนเทนต์เหมือนกันก็อย่างที่หมีบอก6ตัวละครตรงนั้นไปแล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะคะ